ครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel สอนเบสนะครับเดียวนะครับผมนะฮะผมปิ๊กมาแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องการใช้นะครับมีคุณลุงคนนึงนะฮะโทรมาหาเลยนะอยากจะเอ่ยชื่อโอ้ยขอโทษนะฮะอยากจะเอ่ยชื่อจริงๆนะฮะแล้วอุปกรณ์เป็นตัวละครลับนะครับเป็นคุณลุงที่เพราะว่าเป็นแนวของวิศวกรนะครับโอ้คุมสายลาต่างๆมาโอ้โหแต่ชอบเป็นเบสครับแหมอายุอนาเยอะแล้วครับขอบคุณมากเลยขอใช้ว่าคุณพี่นะฮะคุณลุงว่าคุณพี่มาแนะนำคลิปนี้นะครับผมนะครับก็คืออยากจะอธิบายถ้าคุยในโทรศัพท์ผมมันหันภาพนะครับมันโทรมาหานะผมก็เลยทำคลิปอย่างนี้คือเข้าใจกันง่ายๆเลยกับน้องๆด้วยกันหลายๆคนที่ดูมานะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวิธีเอาไปใช้งานนะวิธีการไปใช้งานก็คือการที่เรามีสเกลมีคอร์ดหลักนะครับมีคอร์ดหลักแล้วเราจะนำไปใช้งานอย่างไรนะครับจะไปตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะครับเรามาดูก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเริ่มเอาง่ายๆนะครับคีย์ C นะครับคีย์ C นะครับ C จำไว้เลยครับว่าเป็น C มีอย่างเท่านั้นครับ C ดูเล็บนิ้วเลยครับซอนลาซีโดเนี่ยแหละครับมันอยู่ในนี้นะแต่เวลาเอาไปใช้งานยกตัวอย่างเช่นคอร์ดผมยกตัวอย่างคอร์ดแค่1คอร์ดก่อนอย่างเช่นเรานับ C 8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8แล้วลงมา C ใหม่อันนี้คือแล้วเล่นวนกันอยู่อย่างนั้นมันก็คืออยู่ใน C 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ามันเดินอย่างเงี้ยมันดูน่าเบื่อครับบางดังนั้นเราเลยเติมโน้ตเข้าไปผมใช้คําว่าลูกเล่นดีกว่าถ้าโน้ตมันดูเหมือนทางการใจลูกเล่นเข้าไปของแต่ละคนเหมือนกันผมจะใช้ลูกเล่นแค่ตัวเดียวก่อนแต่มันอยู่ในสเกล C ที่ผมไล่มาเมื่อกี้นี้ C ก็คือที่มันอุปกรณ์มันก็มีตัวนี้นี่นะครับง่ายๆเลยผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้นะอันนี้คือตัวหลักของมันใช่มั้ยครับผมจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะวิธีเอาไปใช้ยกตัวอย่างเช่นเรามีนับ4 8ได้หรอ1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือธรรมดาครับแต่เราจะนำไปใช้ละพร้อมนะ1 2พร้อมไป1 2 3 4ใช้ก็แค่เอาไปใส่ให้มันยังไงก็ตามถ้าเอาตรงๆก็คืออันนี้คือหลักกิโลเมตรสมมุติยกตัวอย่างเชียงใหม่นะเชียงใหม่กรุงเทพนะครับก่อนที่ถึงเชียงใหม่มันจะมีจังหวัดต่างๆก็เหมือนกันครับแล้วก็ใส่ตัวโน้ตจังหวัดต่างๆไปตุ๊กตักลงเชียงใหม่ลงตุ๊กตักลงกรุงเทพตุ๊กตักลงเชียงใหม่ตุ๊กตักลงกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะง่ายๆเลยแต่ผมอันนี้ผมยกตัวอย่างในการมั่วดูอันนี้คือมั่วเลยนะก็คือแต่มีข้อแม้ว่าเราอยู่ในกลุ่มสเกลที่เราต้องการที่มันจะบรรลุคีย์ยกตัวอย่างนี่ธรรมดาครับ8ครั้งนะธรรมดาเลย1 2 3 4 5 6 7 8เริ่มมั่วครับพอไป1 2 3 4 5 6 7 8 1นะครับมันก็จะเป็นเมโลดี้ตึงตังแปงตุงโป้งแปงตังปังบึงลงคอร์ดเช่นเดียวกันเราใช้เทคนิคนี้แหละครับไปใส่กับคอร์ดไปใส่ลูกเล่นปันเพลงต่างๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราจะมีคอร์ดบล็อกขึ้นมาอยู่4คอร์ดคอร์ดง่ายๆครับ C A D G อันนี้คือคอร์ดแบบฝึกหัดก่อนครับผมจะใส่แบบมั่วๆเลยนะอย่าลืมว่าเราจะมีคอร์ดหลักก็คือคอร์ด C นะครับ A D แล้วก็ G นะครับผมจะนับ8 1 2 3 4 5เจ็ดต้องเปลี่ยนคอร์ดนะฮะอันนี้ก็คือคอร์ดหลักที่เราต้องเล่นกันนะครับนะตอนนี้ผมจะไปใส่ไปเลยแล้วพร้อมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เลย
ดังนั้นเกิดจะมีลูกเล่นเข้ามาตึงด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 ึงนี่คือโน้ตเป้าหมายมันลงไปที่โน้ตเป้าหมายมันอันนี้แหละครับง่ายๆแต่ถามว่าตรงเนี้ยถ้าใครใส่พ่อประเพาะอันนี้ก็คือประสบการณ์ในการฟังเพลงของแต่ละคนแล้วแหละครับว่าใครได้มีไอเดียต่างๆนานาในการใส่ลูกเล่นอันอย่างประมาณเท่าใดบางครั้งบ่ต้องใส่เต็ม8ทั้ง8ตัวได้เดินงามๆก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เริ่มตัวที่5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1แถมเป็นตัวหนึ่งนะครับเนี่ยยังเห็นด้วยตัวอย่างก่อนอันนี้คือการวางแผนในการเดินทางที่อยากจะให้แบบเข้าตัวที่เท่าไรปกตินี่เข้าตัวที่5นะที่ผมบอกตะกี้หนึ่งถามครับแล้วเล่นแค่เฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้นหรือไม่ใช่ครับเราสามารถเล่นได้ทั่วคอเราทั่วคอเลยอ้าวแล้วทั่วคอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันมีโน้ตตัวไหนบ้างอันนี้แหละครับสำคัญเลยความฝึกฝนครับเล่นยังไงบ้างที่มันจะบรรลุคีย์ในคีย์นี้เราต้องมาเทียบคอร์ดเทียบตัวโน้ตมาเลยอย่างยกตัวอย่างครับ C ถ้าในช่องนี้เอาสเกล C นะมันจะมีองค์ประกอบอยู่8ตัวกลับไปดูนะผมเคยเขียนองค์ประกอบของ C ไว้แล้วว่ามีตัวไหนบ้าง C ครับ D E F G นะ A B C นั่นเขาได้องค์ประกอบเขาได้โน้ตมาละองค์ประกอบแบบนี้บ้างคราวนี้เรามาไล่ดูครับ C อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ก็เล่นได้นะ C DE ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้ครับนะครับเวลามันจะมีตัวของมันอยู่แต่ละตัวมันก็จะกระจายอยู่ตามคอต่างๆตามช่องต่างๆตามเส้นต่างๆดังนั้นเวลาเราไล่สเกลมันต้องจำเป็นต้องแค่กลุ่มๆนี้ครับไล่ที่อื่นก็ได้โน้ต D ตัวนี้ก็ได้ครับ D ตัวนี้ก็ได้ D ตัวนี้ก็ได้ D ตัวนี้ก็ได้ D ตรงนี้ก็ได้เห็นหรือยังครับเวลาเอาไปเล่นมันใช้ได้หมดเลยผมยกตัวอย่างแบบคุ้มๆนะฮะเรารู้ว่าเราตำแหน่งเนี้ยเล่นได้แล้วตรงนี้ตำแหน่งคือ C ตรงนี้ C ในเริ่มในสายบนครับตรงนี้ C ตรงนี้ผมก็คุ้มเหมือนกันแค่นี้ตึกแค่นี้พอก่อนมันได้แค่นี้เราเอาแค่นี้ก่อนยังมันอย่าไปต้องคิดเยอะไงC ตรงไหนอีก C ตรงไหนอีก C ตรงไหนอีก C สายนี้ไหน C สายนี้ไหนกับปกติ C สายนี้ไหนนี่อยู่นี่นะตรงนี้ก็เข้าคีย์ครับนี่คือผมไอ้เดี๋ยวกดเองสายทั้งลุ่มต่อจากสเกล Cตัวนี้ก็คือ D ครับ D D อยู่ในกลุ่มอ่ะ5มันอยู่ในกลุ่ม D E ก็อยู่ในกลุ่มของมันนะครับ F 5ก็อยู่ G นะมันอยู่ด้วยกันหมดเลยดังนั้นเวลาเราจะเล่นตรงไหนก็ได้คีย์ขอให้โน้ตมันถูกแล้วตำแหน่งของมันเราเลื่อนได้ตามเสียงสูงเสียงต่ำที่เราชอบเลยยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะอันนี้เรายังมารวมไปถึงพอร์ตที่มันเซเว่นอย่างเตือนนะครับเอาแบบคอร์ดง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือการวิธีนำไปใช้นะครับพอเข้าใจกันนะครับพอเข้าใจง่ายๆบางคนแต่งในลักษณะแบบใช้ไปเยอะครับใช้โน้ตตัวเดียวแค่นั้นเองมันก็อยู่ในกลุ่มของมันเนี่ยมันบรรลุคอร์ดของมันไป
ันนี้คือไม่ได้เตรียมนะครับนี่ก็คือวิธีมั่วให้รู้ว่าถ้าเฮาหมกมุ่นเรื่องเลยเวลาเล่นก็เล่นอย่างนี้ครับแต่เวลานี้แต่ที่ผมบอกครับเวลาแก้เพลงด้วยอย่างใจความที่เขาว่าเอาไปฟังเพลงบ่อยๆหรือว่าฟังเพลงว่าอ๋อมันน่าจะไปตัวหน้าตัวนี้หรือตำแหน่งโน้ตมาอยู่ตรงนี้อ๋อมันเล่นอย่างนี้เดียวมันใช้กลุ่มคอร์ดอย่างนี้ครับมันใช้การวิธีการการมันใช้วิธีการใจแต่ก่อนเต้นตำแหน่งไปครับฝากดูครับถ้าบักเข้าใจยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาครับอธิบายผมกับพยายามอธิบายที่แบบตัวเองเข้าใจเนาะผมอาจจะไม่ได้เป็นครูที่เรียนดนตรีมาผมเป็นเขาเรียกว่ามวยวัดที่ผมอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจที่บักต้องเน้นตัวโน้ตเนี่ยมากมายเน้นที่ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติดีกว่านะผมเน้นอย่างนี้มากกว่าโอเควันนี้ต้องขอตัวด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับหรอถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ายังไงกรุณาสร้างกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับช่วยแชร์ผมตัวเองนะครับต่อแล้วก็จะได้เกาะขาดหรืออะไรก็ขอโทษตัวเองแล้วถ้าใครอยากให้ผมแนะนำอย่างที่ผมพอเข้าใจลองคอมเมนต์เข้ามาแนะนำได้ครับทุกคอมเมนต์อยู่ในใจผมนะฮะแต่จะตอบทั้งหมดคงจะยากทีเดียวนะครับแต่อยากจะจอบทุกคนโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ